นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมพระสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชุมความพร้อมการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2567ณวัดกวิศรารามตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีนางชื่นชีวันลิมธีรสกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ทับ2567เพื่อติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานและลงพื้นที่สอดส่องโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย3แยกคอกวัวถึงบ้านเขาเต่าหมู่ที่10บ้านเนินพัฒนาตำบลศาลาลายอำเภอชนแดนและโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านซับขลุงหมู่ที่7บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาปปท.เขต6ปปท.จังหวัดนครสวรรค์สตง.ภูมิภาคที่11ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้นทุกปีเพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยลดโอกาสและถูกดำเนินคดีทางแพ่งอาญาหรือวินัยได้จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Most Music and Art at UTD ระหว่างวันที่19ถึง23มิถุนายนนี้เพื่อสืบสานและรักษางานศิลป์ดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและของดีในจังหวัดกว่า60บูธคาราวานอาหารจากทุกภูมิภาคกว่า50ร้านค้านายอดิเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวให้โอวาทและส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของจังหวัดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16ประจำปี2567เมืองการเกมส์ที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน9ชนิดกีฬาโดยขอให้เล่นกีฬาอย่างสนุกมีความสุขและเข้มแข็งปิดท้ายที่น้องๆเยาวชนร่วมบรรเลงดนตรีเดี่ยวแซกโซโฟนเดี่ยวกีตาร์ในกิจกรรมลานดนตรี KPP Music Anti Drugs จังหวัดกำแพงเพชรปี2567ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่เชิงบวกและดึงเยาวชนให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีอีกด้วย